โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กของ Dungeon World สายกับดักนั่นเองนะครับผมโอเคนะเพื่อไม่เป็นการใช้อยู่ยายอีกแล้วนะไว้ มีคนเห็นมีคนเห็นการ์ดไปหลังแล้วช่างมันโอเคโอเคใบแรกแฟลกการ์ดนะใส่ไป1 ใบอย่าใส่2 ใบนะใครจะใจของใครก็ได้ครับผมล่าเล่นใจเย็นโอเคใบต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็จะเป็นนี่เลย Dancing Magician เทสุยะนะผมใส่ไป4 ใบนะบางคนอาจจะงงเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้บอกสายกับดักทำไมมีตัวนี้ด้วยมันใช้ด้วยมันใช้ได้ครับแค่นั้นแหละที่ผมบอกเพราะมันเป็นนักผจญภัยเหมือนกันนะทั้งเด็กนี่มอนสเตอร์แล้วก็ไอเทมเป็นนักผจญภัยหมดเลยนะฮะโดยฉะนั้นสกิลของเทสยาก็คือเมื่อลิงก์แอทแทคกับนักผจญภัยนักผจญภัยที่ลิงก์แอทแทคกับมันก็จะได้ดับเบิลแอทแทคนั่นเองนะโอเคไปต่อไปเลยก็เป็นมาสเตอร์ไซหนึ่งเจ้ากับดักจอมขุนหลุมพิษนะครับผมใส่ไป4 ใบนะฮะโอเคใบต่อไปก็จะเป็นยังเป็นมาสเตอร์ไซหนึ่งนะเป็นเจ้ากับดักผู้ยั่วยวนอียานนะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะก็จะเป็นช่างฝีมือบาคุนะครับใส่ไป2 ใบพอนะพอเรามีการบางใบช่วยเพิ่มเกรดได้นะบาคุนี่ก็ลิงก์แท็กกับนักผจญภัยใบอื่นก็จะได้เพิ่ม1 เกรดนั่นเองโอเคมอนสเตอร์ไซส์2ใบต่อไปเจ้ากับดักระยะไกลโลนรีโมทนะผมใส่ไป4 ใบนะฮะอันนี้นะใช้เป็นตัวหลักนะอันต่อไปเป็นไอเทมนะก็จะไอเทมใบแรกนะก็จะเป็นชุดเกราะเฮมพูก้ากอรี่ซิกเกอร์นะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปจะเป็นไอเทมหลักของเด็กนี้นะก็จะเป็นนี่เลย Trap Maker นะผมใส่ไป4 ใบเห็นไหมโอเคเห็นอยู่ใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Hidden Cross Hidden Crossbow นะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็น Bite Trap นะผมใส่ไป3 ใบนะก็จะ Less Monster ที่มี Defense 4,000เลยตามวานั่นเองอันต่อไปจะเป็นขุดหลุมนะก็จะจ่าย1 เกรดฟังชื่อ1 หน่วยนะทำลายมอนสเตอร์ซ้ายหรือขวาได้นะเมื่อคู่แข่งลงมานั่นเองอันต่อไปจะเป็นนี่เลยตัวเลือกสุดอันตรายนะผมใส่ไป4 ใบนะก็จะมีโอกาสเพิ่มเกรดแล้วก็เพิ่มกันมือได้นะมีโอกาสนะเกรดหรือไม่ก็กันมือนี่แหละโอเคอันต่อไปเป็นการป้องกันนะเป็นการปกป้องของชาซาน่านะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยความเงียบสงบคาชิอาร์ตนะผมใส่ไป2 ใบพอนะอันต่อไปจะเป็นดูโอการ์ดนะนี่ก็เป็นฟื้นพลังสุดอันตรายนะผมใส่ไป4 ใบเลยนะมันใช้ทำลายมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะถ้าบางชีวิต6 หน่วยจะต่ำกว่านั่นเองโอเคไม้ต่อไปจะเป็นไฮไลท์นะก็จะเป็นเดดเอ็นคราชนะผมใส่ไป2 ใบนะ2 ใบพอมันใส่ไป2 ใบพอไม้ตายนะแค่นี้แหละถ้าเด็กนี้มีมอนสเตอร์ไม่ตายจะดีมากนะโอเคไม่มีอะไรแล้วสำหรับการเล่นก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะโอเคไม่มีอะไรครับสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมใครที่ไม่ได้อย่างผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผมถ้าผมมีผมจะมาจะได้ดูนั่นเองโอเคถ้าผมไม่มีผมก็จะบอกนะโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเย้